มาจ้าข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แล้วไม่ใช่กะเพราไก่ไข่ดาวพูดผิดถ้วยจานเอาคืนป้าแมวไปหมดแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายที่เมืองไทยก็คือก็ต้องกินในกล่องอันนี้ซื้อกินกลางวันนะคะก็เป็นข้าวมันข้าวกะเพราไก่ตอนเย็นเป็นข้าวมันไก่กะเพราไก่ลุงหนวดเนาะคะหน้าโรงเรียนพมมาคงไม่ได้กินอ่ะมันเหนียวเยอะอยู่เนาะกะเพราอันดูแฟดดิมูยาลุนดินแพลตแบบตัวยาเทนได้ตัวซุปได้เกี่ยวกันพุทธเต็มซุปอินมูยาลุนกัสลุงกินหมดแล้วนะคะป้ามนาก็เลยจะเอาถาดลุงอะมาใส่น้ำซุปนะคะเอาข้างนี้ดีกว่าอีกข้างหนึ่งมันเลอะนะคะเป็นน้ำซุปที่เขาให้มาเป็นร้านแรกที่เห็นขายกะเพราไก่แต่ให้น้ำซุปมาน้ำซุปยังอุ่นๆนะคะแกเรียกเราทุกวันนะคะตอนที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลอย่าลิฟในเวิร์ดพอดีโอ้ยมีเนื้อหมูด้วยนะมีเนื้อด้วยนะคะพอแล้วป้าโมนาน่ะถ้าจริงป้าโมนามาเมืองไทยก็แค่5สัปดาห์ใช่ไหมคะป้าโมนาต้องกลับตั้งแต่เดนแฮดีแคนสปีซพอดีเดนแฮดีดีฮาอีกก็คือเนี่ยป้าโมนาน่ะแผนป้าโมนากลับตั้งแต่วันที่25นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่28นะคะป้าโมนาอยู่เกินมา3วันแล้วทำไมป้าโมนาอยู่ได้นะคะก็เพราะว่าลุงไม่สบายนะคะพอลุงไม่สบายลุงเกิดอุบัติเหตุนะคะลุงเกิดอุบัติเหตุจากลุงที่ต้องกลับตั้งแต่วันที่11ลุงก็อยู่แล้วกลับพร้อมกับป้าโมนาวันนี้วันที่11โทษทีวันที่28กรกฎาคมนะคะลุงอยู่เกินมา2สัปดาห์แต่เราไปต่อวีซ่าการอยู่เกินเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุงนะลุงเกิดอุบัติเหตุรถล้มค่ะมอเตอร์ไซค์ล้มเดี๋ยวป้าโมนาจะทำคลิปรายละเอียดอะไรให้ฟังนะคะแต่วันนี้พูดคร่าวๆเนาะป้าโมนาคือไม่มีอารมณ์ที่จะทำคลิปยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันไม่ลงตัวนะคะแล้วเราก็อ
อยากจะใช้เวลาหรืออยากจะดูแลลุงให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลลุงก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งส่วนเราก็ต้องเป็นคนแปลเวลาหมอเขามาถามอะไรหรือเป็นอะไรอย่างนี้ลุงอยู่ห้อง ICU 2คืนนะคะแล้วก็มาอยู่ห้องพิเศษอีก5คืนโดยประมาณนั้นแหละนะคะประมาณนั้นนะคะประมาณ 7-8 คืนนะคะเนาะหลังจาก 7-8 คืนแล้วเราก็ต้องมาหาที่พักฟื้นเราก็หาโรงแรมที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลที่ในเพชรจังหวัดเพชรบุรีนะเราเกิดอุบัติเหตุที่หัวหินนะคะแต่ทางที่หัวหินเขาส่งเรามาที่นี่แต่ก็อยู่ที่ความสมัครใจของเรานั่นแหละนะคะแต่เดี๋ยวป้ามนาจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่วันนี้ก็ฟังก่อนคร่าวๆว่าตอนนี้หมอต่างประเทศเขาก็บินตรงมารับลุงที่นี่นะคะในการขึ้นเครื่องของลุงต้องมีหมอไปด้วยนะคะต้องมีหมอไปด้วยก็คือหมอที่นู่นเขามารับนะคะเมื่อเขามารับเมื่อวันเขาลงมาถึงหัวหินลงมาถึงชะอำเมื่อวันที่20เท่าไหร่นะยี่สิบหกเช้านะคะ26เช้าเขามาถึงเขาต้องพักก่อนนะคะเพราะว่ากฎของเขาเนาะเขาต้องพักก่อนพักเท่าไหร่เดี๋ยว58ชั่วโมงพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะพัก58ชั่วโมงหมอต้องพักก่อนนะคะ58ชั่วโมงแล้วถึงจะเดินทางกลับได้นะคะหมอก็เลยต้องเดินทางกลับกับเราในวันนี้วันที่28นะคะมาตั้งแต่วันที่26เนาะนั่นแหละนะคะเราก็เลยตอนนี้เก็บของใส่กระเป๋าเรียบร้อยเราก็จะไม่หิ้วหนักนะคะป้าโมนาเอากระเป๋ามา4ใบตอนนี้กระเป๋าป้าโมนาเหลือแค่3ใบเพราะว่าลุงแขนข้างขวาคือแกยกหนักไม่ได้นะคะป้าโมนาก็ต้องดูแลกระเป๋าใบใหญ่ให้ลุงดูแลกระเป๋าใบเล็กนะคะแต่พอถึงเราถึงสนามบินแล้วอะไรแล้วอ่ะเราก็คงไม่หนักเรื่องกระเป๋านะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะให้เขาลากกระเป๋าตลอดเวลาไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องยุบกระเป๋าลงนะคะกระเป๋าใบเล็กของป้าโมนาก็เลยต้องให้ลูกไปนะคะอร่อยประกันจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะที่ลุงเจ็บมาประกันดีมากแล้วก็จะเป็นครั้งแรกของป้าโมนาที่นั่ง business class ในครั้งนี้นะคะนั่ง business class กับประเทศเดนมาร์กว้าวนะคะ2วันนี้รู้สึกลุงหน้าตาแจ่มใสมากคือลุงแกอยากกลับบ้านตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่แล้วงอแงมากอยากกลับมากก็คือทำไมถึงอยากกลับเพราะว่า1เวลาแกนอนเตียงอ่ะแกไม่สามารถลุกเองได้นะคะแกคือต้องขยับคือแกเจ็บหน้าอกตรงหน้าอกแกโดนเจาะนะคะแกเจ็บมากเวลาแกจะลุกขึ้นจากเตียงเพราะว่าเตียงบ้านเราก็มันไม่ได้ขยับขึ้นขยับลงอย่างที่ป้าโมนาบอกนะคะถ้าเรากลับบ้านเราก็คือที่นอนของบ้านเราอ่ะมันก็เป็นเตียงที่ปรับยกขึ้นยกลงได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแกก็เลยอยากกลับคือข้างนอกแกดีหมดนะคะตอนนี้แขนเขินแผลเผลอดีหมดเหลือแต่ข้างในนะคะเรื่องปอดเรื่องกระดูกนะคะเรื่องหัวไหล่นะคะหัวไหล่แกก็นะเดี๋ยวโมนาจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่วันนี้แค่คร่าวๆนะคะคร่าวๆว่าเราจะได้กลับแล้วนะคะคร่าวๆว่าเราจะได้กลับแล้วเราก็พักอยู่ที่นี่หลายคืนเลยนะคะหลายคืนมากๆ10กว่าคืนนะคะพักเพราะว่าเราต้องวิ่งเขาเรียกอะไรหมอต้องนัดตรวจนัดอะไรนะคะพอหมอนัดตรวจนัดอะไรเราก็ต้องไปตามนัดหมอเนาะเราพักไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วลุงอ่ะนั่งรถเล็กๆไม่ได้นะคะลุงต้องนั่งรถใหญ่เช่นปิกอัพ4ประตูคือรถเก๋งนั่งไม่ได้ลูกเอารถเก๋งมาเราก็ต้องเปลี่ยนกับรถหลานนะคะให้หลานใช้นู่นลุงนอนอยู่นู่นให้หลานใช้รถเก๋งเราต้องเอารถหลานมาใช้รถใหญ่นะคะบางครั้งรถเขาไม่สะดวกเราก็ต้องเรียกแท็กซี่ที่เป็นรถใหญ่แล้วเราก็โชคดีเจอเรียกแกร็บใช่ไหมคะเจอแกร็บที่เป็นรถใหญ่พอดีเลยโชคดีนะคะโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีบริการเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็มาเล่าคร่าวๆวันนี้ป้าโมนาจะเดินทางกับประเทศเดนมาร์กแล้วนะคะลุงจ๋าบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย
นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งสองคนนะคะในวันที่เราอ่อนแอสุดๆนะคะวันที่ตั้งแต่วันที่7ลุงเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่7คือเหมือนเหตุการณ์มันซ้ำรอยเดิมของป้าโมนานะคะทุกคนทุกคนที่เข้ามาชมหรือว่าเห็นป้าโมนาก็จะรู้ว่าโอ้โหมันไม่แตกต่างกันเลยคนเก่ายังว่าไปทันทีโดยที่ว่าเราไม่ได้สั่งลาแต่คนนี้เจ็บโดยที่แบบว่าหัวใจเราเต้นตุบ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 50 50นี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาขอขอบคุณ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 ทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า